ข้าใจตรงกันสามารถนึกภาพเหมือนคนเขียนได้อันนั้นคือ imagery 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 โอเครู้รู้ดิป้ามีแบ่งประเภทด้วยหรอดูอย่างรู้ประเภทไหมวิชวลเหมือนจริงเหรอไม่ใช่ก็แปลมั่ววิชวลมันแปลว่าเสมือนจริงอันนั้นมันเรียลลิตี้ป่ะวิชวลเรียลลิตี้ป่ะใช่ใช่ไอหมอกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชมพูอ่ะโอ้ยไม่สีเหมือนกูเลยเลื่อนเลื่อนตัวถัดไปยืนหน่อยวิชวลอันนี้มันเด็กวิชวลอิมเมจคืออะไรอีกวิชวลอิมเมจคือมาจากคำว่าไซส์กับคำว่าซีนเซนต์มารวมกันเป็นวิชวลอิมเมจอันนี้ค่ะนี่มันไซส์ก็คือมุมมองใช่ไหมชุดซีอิงเซนคือสัมผัสจากการนะจากการดูจากการดูเพราะว่าลุกแล้วมองนะซีคือดูว่าแปลให้มันตรงตามบริบทไหมแต่จริงแล้วมองดีกว่าซีจริงแล้วอุ้ยเฮี้ยกูกำเนิดแล้วเห็นไม่ใช่เหรอฉันเห็นพอไงก็ใช่ไงก็บอกว่าไอซีกลมๆเข้าโรงพยาบาลไอฟิวอุ้ยดูมันส่งกูเฮี้ยมากนี่กูหน้าทิมเปิดเวทีนะอย่าร้องเหมือนชาลีวูดทำไงต้อง auditory เอ auditory แปลว่าคือภาษาไทยง่ายๆที่ปากมองก็คือเป็นการมองและเห็นภาพเป็น visual image เป็นรูปภาพที่มันเป็น visual ที่มันเป็นมุมมองอ่ะอ๋อเหมือนพอบอกว่าเกรย์ซีแล้วภาพในหัวเราก็คือทะเลสีเทาถูกป่ะคุณทำเกมเก่งจริงเห็นเท่นได้อยู่อ่ะกลัวแค่ไปถึงก็พอมองแล้วไปไม่ได้ช่วยก็บอกเลยเพราะงั้นแต่ว่าฝรั่งทะเลสีเทาทะเลขาวก่อนให้เป็นภาษาไทยก่อนแต่แล้วบ้านเราทะเลสีเขียวเครื่องไปทะเลบางแสนน้ำดำปื๊ดปีไหนไม่รู้เราก็ไปมีบอลอยู่ข้างหน้าแล้วน้ำเข้าปากเข้าคอกืนด้วยอร่อยแตกเลยเฮียตกเลยใครแอบไปฉี่ไปบอกกูไม่รู้กูเคยอ้วกน้ำมึงกูเคยฉี่ใส่น้ำทะเลด้วยเขาทำมาทุกคนมึงน้ำทะเลไปเท่าไหร่สระว่ายน้ำไม่เคยยืนเฉยอุ้ยแย่งกันอันที่สอง auditory คืออะไรคืออะไรอ่ะ audio auditory เสียงเหรอเกี่ยวเสียงเป็นรูปเกี่ยวกับเสียงไม่ดูอ๋อไอ้พวกนี้คือประสาทสัมผัสทางตาใช่ไหมเออก็อ่านเองก็รู้แต่ว่า olfactory image คืออะไรได้กลิ่นก็คือกลิ่นได้กลิ่นไม้คาเดียกัสตาโทลี่เหมือนมาดากัสการ์มาดากัสการ์เราต้องไปกินนะมันก็เลยเป็นกัสตาโทลี่อ๋อชิมรสใช่ไหมอ๋อแต่ว่าจำอันนี้ไว้ก็ดีตรงเนี้ยออฟแฟคทอรี่คือการดมใช่ไหมกัสตาโทลี่คือรสชาติยากจังแท็กทายโอแท็กทายโอนะไม่ใช่แท็กติกหรือแท็กทิวนะแท็กทายโอคืออะไรแท็กทายโอทัชสัมผัสทำไมอ่านออกอ่ะอุ้ยเจอเหี้ยใครมีสนาก็อยู่กับอังกฤษมาก็นานแล้วก็พอยตั้งแต่มอ1ประสบการณ์อาศัยประสบการณ์ตาดูเหมือนกันรอคิวมาก่อนเนี่ยไปเดินเรื่อยๆกันมันจะมีเกมนึงที่มันเป็นเกมแบบว่าเกมเป็นก็กดอย่างเงี้ยใช่มั้ยที่ที่มันดำมันจะโผล่มาแล้วก็เบิกกดปลาเลยชื่อว่าเกมอะไรนะ Floor Fort ปุ้งไข่ปีศาจกูก็ไปเสิร์ชคืออาไทยของที่อันนี้อะไรนี่นี่ไงก็กิ้งไปเลยกิ้งได้กิ้งไคเนติกนั่นแหละกดกระโดดก่อนไคเนติกอินไคเนติกโยขึ้นโยกว่านี้ซะเทอร์ติกไม่ใช่ทีติกหรือดีดิกด้วยไปอุ้มได้ไหมอ่ะไม่ได้เทอร์ติกใช่มั้ยไคเนเทอร์ติกโอ๊ยกูตกโอ๊ยแต่อ่านว่าคีเนติกก็ได้แล้วแต่เหยียบไงหรือไคเนติกก็ได้แล้วแต่มันก็เข้ามาตรงไปเลยตรงไปเลยแอดเวอร์ทิสเมนต์กับเอ็นเตอร์ทิสเมนต์น่ะบุ๊นอเมริกันกับบีทีสเหรออ่านไงก็ได้ใช่ป่ะอันนี้ก็ได้เย้ผ่านฐานแรกยังยากขนาดนี้ใช่คำว่า Untitled เป็น United ไปดูหน้ากูดิไม่คงแบบว่าเคยอ่าน Universal เป็น University ต้องเชื่ออ่ะเพราะงั้นไอ้ Kinetic Kinesthetic เนี่ยมันคืออะไรสัตว์ทำไงอ่ะ Movement คืออะไร Movement ก็คือสามารถเคลื่อนได้อ่ะดูซิมันยังไง Swinging Swinging หมุนมันให้มึงไปเล่นก่อนแกว่งอ่ะแกว่งจริงช้ามันสวิงกิ้งมันแกว่งมันแกว่งอะสปินให้กูทำไงเออถ้าสปินอะคือเหมือนวันบายวันบอกกูต้องกระโดดหรืออะไรกระโดดหนึ่งโดยเออวันบายวันคืออะไรเล่นเยอะเรื่องไงวะลักษณะคืออย่างนี้เวลาเราขยับตัวใช่ไหมถือว่าเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งก็เรียกว่าเป็น movement นั่นมันจะมีกัน one by one นั่นคือ1ต่อ1 starter คืออะไรไม่ใช่เริ่มต้นแน่ๆปุ้ง starter คือประหลาดเอ้ยตกใจอย่าไปชนมันดิเพราะตกใจแล้วก็ขยับตัวใช่ไหมเออขยับหรือว่าอุ้ยทำ
คือแบบเขาก็เลยเอามาเป็นอยู่วัน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 คือ1ต่อ1คือเวลามันขยับมันจะขยับแค่1มูฟเมนต์ถูกป่ะมึงไม่ได้ขยับแบบนี้ชื่อเพราะไม่งั้นมันคือการขยับโอเคขอบคุณมากไม่ว่ามันจะขยับแกงก็คือหมูก1มูฟเมนต์น่ะมันจะกำมือก็คือ1มูฟเมนต์ใช่มั้ยแบมือยิงได้นะหรือม้วนข้อมือก็1มูฟเมนต์เขาก็เลยบอกวันไปวันก็เหมือนในการขยับ1ครั้งใช่อ่ะลำนี้อยู่อันนี้กี่มูฟเมนต์คะลำกดใช้กดใช้ปกติก็มูฟเมนต์เดียวเพราะสุดท้ายมันก็ต้องหยุดหยุดนั้นก็คือนับ1มูฟเมนต์เนี่ยเขาจับกูไปแล้วอยู่นี่อาจจะใกล้แล้วน่ะโอ้โหอะไรจะกระโดดมันตกล่องพอดีอ่ะฉันไปทำอะไรใครวะใครรอฉันใครวะน่าจะอย่าไม่ได้เลยนานมาแล้วอุ้ยตกล่องอีกแล้วไม่ได้เลยไม่ลดเลยอันนี้คืออะไรขยายจากอะไรกาดแม่มึงเล่นสิอันที่แก่เอาแม่มีติ๊กอันน้ำไหมหรือขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วเอาให้ชนะนะก็ประมาณนี้กูจะได้เปลี่ยนชื่อตัวเองขอบคุณอาจารย์สิขอบคุณกูจะตั้งชื่อว่าลูกชิ้นปิ้งอันนันพลอยเหมือนลูกชิ้นไหมลูกกวดรักมากคอยรักอาจารย์มากเนี่ยไข่น้อยแต่กูเก็บของแล้วเตรียมเก็บของลูกชิ้นเนื้อกูชดใช้กรรมกันเถอะเราอ่ะกูบอกก่อนวิชาเสรีลูกชิ้นเนื้อน้องลูกชิ้นเนื้อกลับบ้านไปน่าจะตายเออวิชาเสรีกูจะตายแล้วมือเก่งไม่น่าสนใครรู้จักจิตวิทยานิติศาสตร์บอกเราทีอุ้ยเก่งอ่ะตอนนี้ใครเลยหรอตอนนี้กูนี่แหละน้องไม่เข้าใจอ่ะประมาณเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังไม่เป็นไรมึงมันซับซ้อนยังไงอ่ะซับซ้อนไงต้องกดอันไหนคะกดเหมือนเขาเชื่อมโยงต้องกดกระโดดก่อนเซ็กกับการเมืองอ่ะเซ็กกับการเมืองเออมันดูเป็นไปได้เหรอเออมันดูเป็นไปได้ไหมเราเปิดได้ก่อนนี้ก็กดอย่างนี้ได้แล้วก็พุ่งว้าเหี้ยมันเป็นทฤษฎีของประหลาดเร็วไข่น้อยพันด่านศูนย์อ๋อฟอยเขาเป็นนักจิตวิเคราะห์ลูกชิ้นเย้ฟอยขัดหม้อก็ได้อยู่นะต้องเล่นมันจะเหมือนจะพบผ่านอ่ะเนี่ยเป็นสันทัศนีของกีดานนะซีดานงงไหนเล่นหมดเลยนี่เล่นไวๆดีเลิกสอนอีเหี้ยเพื่อนกูเก่งพอเข้าใจแล้วอ่านแล้วเข้าใจแล้วหักไปกดข้ามอ่านเล่นๆก็แหละไม่เป็นไรคือไม่ทำเข้าใจเองก็นี่ไงซิกมันฟรอยเนี่ยก็คือนักจิตวิทยาชาวออสเตรเลียถูกปะล่ะแต่เขาคนนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรต่อครูเรื่องอะไรนะพี่โอ้ยเรื่องหนังเหมือนเขาให้ความสำคัญกับตายลูกชิ้นเนื้อความเป็นมนุษย์จิตใจมนุษย์พวกเนี้ยโอ้ยผิดบูเขาจะให้ความเขาโฟกัสที่ติดไอ้สำนึกพฤติกรรมโดยรวมคือพฤติกรรมแล้วก็แยกมาเป็นจิตจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกคืออะไรกูลืมแล้วอาจารย์บอกแล้วกูก็ลืมแล้วจิตไร้สำนึกก็คือสิ่งที่เราทำแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างนี้เออเพราะว่าคำว่าไร้ความสำนึกเนี่ยในคำปัจจุบันจิตใต้สำนึกเออมันจะมีคำจิตใต้สำนึกคือไร้สำนึกมันลงไปลึกกว่าใต้สำนึกใช่ใช่แต่จิตไร้สำนึกคือสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่รู้ว่าทำอะไรใช่จำเป็นกลไกของมนุษย์แต่ถ้าคนที่ไร้จิตสำนึกคืออะไรจิตวิทยามันก็ต้องเรียนรู้ความรู้สึกใช่ใช่ใช่ขนาดไร้จิตสำนึกก็คือตุ่มไม่ใช่ไม่ได้หรอกคือชื่อชูนีได้เออเห็นไหมพอสลับคำความหมายเปลี่ยนเลยเราก็ต้องพิจารณาครับเนี่ยที่จะดีไอของฟลอยเนี่ยเขามีแนวคิดสำคัญก็นี่แหละพฤติกรรมของมนุษย์อย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะเพราะว่าคนเรามันจะมีอะไรที่มันซุกซ่อนไว้ในใจอยู่แล้วอ่ะเข้าใจปะเจาะมาสับเขาก็จะเรียกว่าจิตไร้สำนึกคือเราทำอะไรเราไม่รู้หรอกว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะสุดท้ายมันอาจจะถูกสำหรับเราแค่เหยียบสีที่เป็นสีเราผิดสำหรับคนอื่นถูกสำหรับเราเนี่ยเพราะงั้นจิตเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันถูกหรือผิดเพราะงั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็จะเก็บไว้เป็นทีแล้วด้วยความที่พลังต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สีแดงเราสามารถเหยียบได้มันก็เป็นสีตัวเองเลยที่ตัวเราเองและสังคมอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะอะไรจิตไร้สำนึกส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของเซ็กจิตแบบปวดเออความรู้สึกแบบมีอารมณ์ทางเพศอ่ะเนี่ยเริ่มละใครเก่งจังวะนี่มันมาจากนี้เลยนี่กูอธิบายจริงๆไม่ได้ลำบากนะกูเข้าใจกูก็เรียนไปดูแบบปลาดูมีความรู้สึกนี้เหรอหรือมึงไม่มีคะโคตรชวนตีนตายมึงเอาง่ายคือฟอยอ่ะฟอยอ่ะเขาจะเน้นพฤติกรรมมึงมีหรอมันก็ต้องมีอุ้ยเรานำเยอะมากความรู้สึกไปทิ้งไปมึงเนี่ยทำกูขับรถกินน้ำดิ
ยืนตัวเองไม่ได้แล้วมาถ้าเกิดกูขำมาคนรับกรรมคือมึงนะคะมึงนั่งดูคนละมาดิกูสอนได้ทุกวิชากูพูดเลยวิชาไหนกูสอนได้กูเรียนกับกูทุกวิชาใช่ไหมฮะหาเอ็กกับวายให้หน่อยหาเอ็กกับวายมึงตั้งตัวสิอย่าแย่งกูนี่แหละแบบเดียวแดงหมดเลยเรื่องที่มันไร้จิตสำนึกคือเรื่องที่มันไม่ยอมไปไหนอ่ะเปิดไม่ได้ขึ้นไปทางนี้อะไรเช่นเรื่องที่แปดบวกอ่ะเปิดได้ถ้าเราเปิดใจที่จะฟังกูเปิดกูรู้มึงชอบฟังเอาเป็นแฟกต์สิครับเป็นข้อเท็จจริงสิเนาะใช่เออพออะไรสุดท้ายแล้วขนาดสู้เราเล่นเราเล่นถ้าเป็นเรื่องจริงกูยอมไปดอกจริงก็สังคมไทยไม่เปิดเผยอ่ะแต่ไวกว่าดักกว่าคนที่แบบอยู่โรงเรียนเรียนไอ้นี่ถูกกับสถานะอะไรถูกป่ะโดนคือเพิ่งเสร็จเครื่องแรกถูกพลังงานต่อไปให้สรุปก็คือเวลาเก็บกดก็จะมีการทำร้ายตัวเองแล้วก็มีถึงขั้นอาการป่วยทางจิตมันก็จะมีผลจากตรงไหนก็คือเป็นการดึงเอาพลังพวกเอซาลิน่าไหมไม่เขาไม่เข้าสองข้าวแล้วเนี่ยกูไม่อยากไปแล้วเข้าไปทำไมเขาไม่เข้าอ่ะแล้วมึงไปรอนานไหมกว่าจะกลับกูรอพอบ่ายสองปุ๊บกูไม่รอหรอกตอนนั้นรอถึงบ่ายสองครึ่งแต่อาทิตย์ก่อนรอบ่ายสองกูก็ไม่รอแล้วแล้วพวกเอซาลิน่าว่าไงก็กลับกันแล้วมึงก็บอกอะไรไม่มีเบอร์ติดต่อเลยนะจริงๆแล้วถ้าเขาไม่รู้หัวตายเองทำอะไรอันนี้เขาจะสร้างไม่ใช่หรอทำไมให้มันตกมึงได้จะมาเรียนนี่ทำไมอ่ะเรื่องเซ็กส์ดูทำไมไม่โยนลงไปที่บอกมันไฮไลท์สีฟ้าทฤษฎีไม่ได้ตามบรรลุเหนื่อยตกแล้วสุดยอดโดยไรเชื่อไหมนี่เขามองว่าเรื่องจุดสุดยอดเป็นเรื่องผิดปกติของมนุษย์ทำไมอ่ะก็มึงก็อ่านสินะเขาก็อธิบายไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไปนี่ไงอธิบายอ่านอ่านเฮ้ยยังไม่ตายหายเชี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนึงยังไม่ตายเลยคอยไม่ถูกใจสิ่งนี้ลุงยิ่งก็ได้สเปนเดียกับยูเอฟโอคืออะไรจริงนะมีแก่ยูเอฟโอคืออะไรแต่ว่ามันตรงวิชาอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุดเสรีมึงตรงกับเรียนอาจารย์ปุ๋ยนี่ใช่ก็คืออะไรป้ายระเบิดมีวันที่จะได้ตรงกันแน่นี่บอดงูอะไรเนี่ยของแบ่งเสร็จแล้วขนาดนี้คณะตัวเองแบ่งเสร็จกันไหมล่ะจิตวิทยาแบ่งแต่ปีหนึ่งเลยก็ไงต่อแต่เราเพิ่งจะมาแบ่งใช่ไหมแบบเพิ่งจะมาทำชิ้นเนื้อกูเพราะว่าอาจารย์เพิ่งขอสำเร็จมาเขายอมไอแคบวารู้ปะน่าจะมึงเข็มมาเขาเคยพูดว่าฉันยึดเขียนใช่ไหมเขาพูดประมาณว่าเขาเป็นคนเสนออ่ะเสนอเขาเสนอหลายอย่างเขาเป็นคนชอบเสนอนะเขาจะคุยอยู่ไหนบอกในฐานะที่เธอเรียนเรื่องนี้มาคำถามคือเติมแฟงเฟิร์ตคืออะไรเร็วๆนึกถึงไปก่อนเซลชิคเก้นแฟงคืออะไรเฟิร์ตไก่โหนานอ่ะลืมอ่ะไม่ถามเรื่องนี้แฟงเฟิร์ตเป็นสำนักโรงเรียนอันนั้นกูไม่จำกูจำแต่ชื่อคนเนี่ยมาร์กซิกฟอยเนี่ยเพิ่มมาฟูดเขาให้ทฤษฎีว่าไงจบละเกี่ยวกับเรื่องเซ็กกูไปถอนดีกว่ากูไม่ต้องเรียนเรื่องเซ็กหรอกไปไม่รู้ปฏิบัติชาญเชื่อชาญกูไม่ต้องเรียนแล้วเขาว่าไลค์คืออะไรไม่มึงอันนี้เขาข้ามเขาไม่ได้โฟกัสแล้วก็มาถ่ายเสื้อแต่คำว่าไลค์คืออะไรอะมาไลค์เป็นไงไลค์ขัดแย้งกับไลค์ไรเป็นชื่อคนสักไม่เล่นชื่อคนไหนนี่ชื่อใครมาร์คฟิกเหรอภาษาไทยได้เรียนจริงปะเนี่ยเรียนจริงปะนี่เรียนจริงมึงแต่กูไม่เข้าใจเรียนกันยากแม้ที่เรียนวันศุกร์กันอ่ะลูกชิ้นปิ้งอะไรลูกปิ้งของเราก็ไม่ถือว่าปล่อยช้าแต่ว่ายากไม่เสร็จเลยสักไม่มาเลยยังไม่โผล่นะสอนยังไม่ต้องกดตัวนี้เป็นไงบ้างเขาเฉาะรอบแรกครั้งแรกเลยที่เรียนเมื่อสุดที่แล้วอ่ะเขาสอนเรื่องตีฟองตีเขียวอันนี้เข้าคุกอ่านว่าอะไรอันนี้อะไรแรกแล้วก็ยืนยันอันไหนเนี่ยแรกแรกเป็นไรสีแดงวายของพยาบาลที่ชั้นชั้นชั้นแล้วต้องมีกล้าบางสัตว์ไม่เรียนไม่เรียนเป็นพยาบาลหรอกระดูกลูกชิ้นเนื้อพอกระทุมพีกระทุมพีใช่ไหมหมออ่านไม่ออกเลยชั้นกระดุมพีครับดอชดาไงกระดุมอุ้ยตายแล้วแปลว่าชนชั้นกลางพี่คนใช้ลูกชิ้นเนื้อกูหรอวาทกรรมคืออะไรหมอลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชิ้นเนื้อวากิ้วลูกชิ้นวัว
สิ่งที่ย้อนรอยวากิวมันยาวกว่านั้นอีกนะเออชัวร์มันเรียนไม่จริงถามว่าถ้าเรียนจริงมันจะยากไหมยากเพราะอะไรเพราะคนสอนสอนให้ยากลูกชิ้นกลัวมันยากเพราะทฤษฎีเยอะลูกชิ้นแต่ก็ต้องจำแต่คนสอนมันสอนกระโดดไปกระโดดมาเขาสอนแต่ไม่ได้มานั่งสอนละเอียดอ่ะมันโดนอาจารย์คนหนึ่งนั่นน่ะสอนโดดไปโดดมามันโดนเอ้ยอย่าว่าสอนเขาไม่ผิดไม่เคยผิดอ่ามีของอิดด้วยอิดไม่เคยอีโก้ซูเปอร์อีโก้ยังไม่ถึงอ๋อกูรีบไหมรีบมันก็ไปแต่ถามว่ากูสอบตอนไหนกูสอบอาทิตย์หน้าของอาทิตย์หน้าเออตันสอบสอบเก็บ30คะแนนดิใส่รูปเองได้ใส่รูปไม่ใช่กลางภาคไม่ใช่แต่เป็นสอบแบบเช็คโฮมอ่ะเขาจะไปเขาจะให้โจทย์มาก็กลับไปทำที่บ้านอาทิตย์หนึ่งคือฟังดูเหมือนง่ายนะแต่กูไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ไหนไม่รู้ว่าจะยากยังไงซาสึเกะออโลสเตทหน้าเรียนว่ะดอถอดมาเลยกับกูอ๋อมึงไม่ได้มันเซ็กสองไม่เอาเด็กมีเด็กทารกมีความสุขกับการใช้ปากเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการดูดนมแมวก็ไม่เกี่ยวอ่ะคือมันจะกินนมมันก็ต้องดูดมันหิวเออมันก็ใช้ปากมันทำอะไรไม่ได้มันต้องแล้วพอใช้ปากทำอะไรโอ้เนี่ยเฟียดเนี่ยแว่นนี่เออละลอยกระทงไม่กล้าขอให้สิ่งไม่ดีในชีวิตหายไปเลยยืนยันเลยแล้วพอหายไปเหรอเฮียไม่รู้จะตอบยังไงเลยกูอ่านอันนี้อยู่ค่ะไปไหนอ่ะต้องการคำว่าการได้มาจากลักษณะนิสัยมาจากสถานที่ใดบ้างแล้วอันนี้เรื่องไหนอ่ะลูกชิ้นวัวแอดกูแอดกูเรื่องการได้มาจากลักษณะนิสัยหมายถึงวิชาไหนเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็วิชามึงที่มึงเรียนอ่ะโอ้ยลักษณะนิสัยมาจากไหนหรอสถาบันอะไรมั้งครอบครัวครอบครัวสถาบันเลยการศึกษาสถาบันเลยมีคนใช้ไปแล้วใครแม่งมาเป็นลูกชิ้นเนื้อกับกูเศรษฐกิจศาสนาลูกชิ้นวัวสองแล้วก็อีกอันนึงสาขาสองการปกครองการเมืองผิดสาธารณสุขหรอใครที่มีคืออันนี้คือเขาจะบอกว่าเวลาเราได้รับคำหยาบมาจากสิ่งรอบข้างเนี่ยเราได้มาจากไหนบ้างครอบครัวถูกโรงเรียนถูกสถาบันถูกแล้วก็พิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์เล็กพิมพ์ถูกฮะไม่ได้ยินอย่าตลกดิเช่นเราได้คำหยาบมาจากคนรอบข้างเราจะได้มาจากใครบ้างจากครอบครัวจากโรงเรียนจากสถาบันการศึกษาแล้วก็จากอะไรที่ทำงานอะไรก็คือเป็นเพื่อนเพื่อนหรอคนในสังคมเออก็คือเป็นเพื่อนนี่แหละรู้สึกมันง่ายแล้วหลังๆแต่ทำไมหน้ามันยากจังวะหรอวะกูยังไม่ได้เปิดดูเลยหนึ่งสี่นินจาลอสคือใครพิมพ์ดิหนึ่งยังไม่ได้เรียนสนุกนะเรียนแค่บท2 1 4บท1บท2อ๋อดีเล็กเริ่มบท2ดีจิตวิทยาอะไรนะที่แกเรียนอ่ะการเมืองกับจิตวิทยากับการเมืองจิตวิทยาการเมืองเนี่ยดูชื่อวิชาดิไหนอ่ะเออเนี่ย political psychology ไข่น้อยแล้วเราต้องเรียนของคุณแล้วใช่มั้ยรู้สึกวิชาดิไม่น่าจะเป็นวิชาในการเนี่ยสอนเพราะว่าเอาได้เลยป่ะเพราะว่าจิตวิทยามันก็เป็นเรื่องของสังคมแล้วถามว่าการเมืองมันก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยตั้งแต่อัดมาแต่ปฏิวัตินิยมก็ใช่เกี่ยวมันเขาบอกว่าเรียนจิตวิทยาการเมืองเพื่อศึกษาแบบไหนพฤติกรรมการเมืองว่ามันมีผลมาจากไหนเช่นการนอนหลับทับสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบใช้หลักจิตวิทยายังไงถึงแบบไปเหยียบจอกเลี้ยวการเลี้ยงตั้งอย่างเงี้ยหมอกูเริ่มท้อแล้วกูเข้าใจความรู้สึกของไอ้ของกูคิดว่าเหมือนของอาจารย์มุกลินไม่ใช่จ้าเริ่มตุกอีกแล้วเริ่มปวดขี้อีกแล้วนะกี่โมงวะเนี่ยบ่ายกว่าแล้วอ๋อจะเริ่มเรียนแล้วเหรอก็เลยปวดขี้เป็นทุกจันใช่ไหมเป็นทุกจันจะมวนมวนท้องหน่อยนี่ก็เบื่ออยู่นี่อีกอ่ะพี่เจ๊แต่อีป้าวันโดนคุณปอยมึงโกรธอะไรวะเนี่ยโกรธดิวันนั้นน่ะทำไมพี่เจ๊ทำไมก็นั่นแหละที่กูตอบไม่ได้นั่นแหละตอบเหี้ยอะไรไปนั่นแหละไม่เข้าใจมั้งใจเย็นๆนะคะใช่มั้ยนะพ่อกูมีอะไรดำๆวะมีปะไม่มีใส่ใจว่าไม่มี